ฮ้ยตอนแรกแม่ไม่รู้จักหรอก CIV อันหยังว่า CIV เมื่อก่อนป้าก็ไม่รู้จัก CIV ไม่ได้รู้จักไม่ได้อะไรมาก่อนเลยนะคะสอนให้เราเริ่มคิดตั้งแต่การหาอัตลักษณ์ของเราอัตลักษณ์คืออะไรชาวบ้านยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงเพราะวิถีชีวิตดั้งเดิมเขายังคือเกษตรกรรมก็บ้านอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เกิดทำงานเลี้ยงชีพนะครับปกติธรรมดานะครับเป้าหมายหลักของเราอ่ะเราต้องการอนุรักษ์วิถีชุมชนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของเราอ่ะเอาไว้ลาออกจากครูค่ะมาจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตรลือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านลวงเหนือค่ะเยอะแยะมากมายแต่เราหาไม่เจอทำอะไรไม่เป็นไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยแล้วตกลงอันไหนที่มันเป็นเห็นอันนี้เรารู้ว่าหาส้มแป้นเราไม่มีทีมนักการตลาดมืออาชีพจุดเริ่มต้นมาจากโครงการ CIVทางชุมชนเราอ่ะมีอะไรมั่งต้นทุนผมไม่ได้มีเยอะนะครับเพียงแค่ว่าผมใช้เท่าที่ผมมีนะครับมันเป็นอะไรไอ้คำว่าอุตสาหกรรมมันเป็นคำที่ใหญ่มากคิดว่าเขาทำเฉพาะกลุ่มเฉพาะผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์แต่จริงๆแล้วเป้าหมายหลักๆที่เราทำร่วมกันคือการยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนขึ้นมาCIVให้โอกาสเราถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากของชุมชนเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอนุของบ้านเรามันน่าจะทำประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวได้เหมือนกลับไปสู่ภาพเดิมเมื่อสมัย20ปีที่แล้วป้าปุกก็เลยพยายามที่จะฟื้นฟูขึ้นมาโอ้มันทำได้เหรอเอออันเนี้ยเป็นการสร้างรายได้โดยที่เขาอยู่ที่บ้านเขาไม่ต้องออกไปข้างนอกเขามาช่วยในเรื่องของชุมชนเราทำให้ชุมชนเรามีคนที่รู้จักและก็ยกระดับเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆจากที่เราไม่มีใครรู้จักเลยนะจากเดิมที่อาจจะแบบว่าเหมือนกับความคิดกระจัดกระจายแต่ว่ากลายเป็นว่า CIVเนี่ยสามารถจะเชื่อมโยงทุกๆคนในชุมชนนะคะลำพังผมคนเดียวก็คงจะทำอะไรไม่สำเร็จนะครับต้องพึ่งพากันเนาะในชุมชนเกิดความมั่นใจได้พัฒนาทั้งเรื่องของศักยภาพในเรื่องของการตลาดชุมชนของเราจะไม่มีช็อปนะถ้าคุณอยากได้สินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราคุณต้องไปตามฐานผลิตเลยไปเจอคนทำจริงๆแล้วก็ไปต่อไปซื้อตรงนั้นแล้วต่อรองราคาตรงนั้นเลยถ้าเห็นแล้วจะไม่อยากต่อแล้วเพราะชาวบ้านคนผู้เฒ่าผู้แก่นั่งทำกันเองอันนี้เนาะวันนี้ผมก็อายุ64-65เนาะถ้าเขาตายไปลูกหลานเขายังต่อได้อยู่เนาะดีใจนะครับที่ทำเป็นรูปธรรมอ่ะก็เห็นเขามาติดตามตลอดเรื่องโครงการเรื่องอะไรก็เห็นระดับรัฐมนตรีเขาบอกว่าช้างเหยียบงาพญาเหยียบเมืองถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งดีๆก็เข้ามาในชุมชนเราก็ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนเราเข้าใจคำว่า CIVเวลาถ้าเรามีปัญหาอะไรเราก็โทรหาได้ใส่ใจทุกเม็ดทุกรายละเอียดมันเหมือนเข็มทิศอะค่ะเหมือนเทวดาเหมือนพระอินทร์ส่งมาเลยค่ะครับดีใจครับที่เขาทำเป็นผลสำเร็จขึ้นมาเนาะขอกราบขอบพระคุณที่ให้โอกาสถ้าชุมชนท่องเที่ยวไม่เกิดขึ้นเจ้ามองว่าอนาคตเนี่ยมันจะสูญหายไปได้โลกเจริญขึ้นนะคะวัฒนธรรมใหม่นวัตกรรมใหม่อะไรก็เข้ามากลัวที่สุดก็คือกลัวแบบขนบธรรมเนียมประเพณีในบ้านเราเนี่ยกลัวมันเสื่อมและสลายไปในที่สุดการพัฒนาเนี่ยพัฒนาอะไรก็พัฒนาได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดอย่าลืมตัวเราแล้วความยั่งยืนมันก็จะเกิดขึ้นบินไปบนฟ้าไม่หวั่นไม่ไหวจงไปถึงเส้นชัยเธอยังมีฉันประคองเธอไว้ดังลมใต้ปีกของเธอขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากครับขอบคุณค่ะครับขอบใจครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณแท้ๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ